ดูตัวเลขเดือนเดียวตุลาคมเมื่อสักครู่ที่บอกไปมันสะท้อนถึงสถานการณ์ภาพรวมยาเสพติดในประเทศเราอย่างไรบ้างครับท่านรองครับก่อนอื่นผมต้องเรียนคุณวิทยาศักดิ์และก็ท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในเรื่องของสถานการณ์ยาเสพติดเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมันก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ทรงตัวอยู่นะครับเรียกว่าทรงตัวใช่ไหมครับครับผมเดือนหนึ่ง 30,000 กว่าคดีอย่างเงี้ยอันนี้ยังอยู่ในระดับที่เหตุผลที่มันทรงตัวอย่างนี้ส่วนหนึ่งนะครับผมต้องเรียนว่าในปัญหาเรื่องของยาเสพติดแหล่งผลิตมันอยู่นอกประเทศเราก็อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วทีนี้ในเรื่องของกำลังการผลิตหรือว่าขีดความสามารถในการผลิตของเขามันมีไม่จำกัดนะครับมันมีไม่จำกัดอย่างที่ท่านรัฐมนตรีท่านเคยได้พูดไว้ในรายการบางรายการนะครับท่านก็จะบอกว่าในเรื่องของการผลิตยาบ้านะครับจะเป็นเครื่องผลิตแบบโรตารี่วันหนึ่งก็จะผลิตได้ประมาณต่อเครื่องนะครับ7ล้านเม็ดต่อเครื่องครับ7ล้านเม็ดแต่เราไม่รู้ว่าเขามีกี่เครื่องนะท่านรองถูกต้องครับใช่ไหมครับอันนั้นก็คือในส่วนที่เป็นในส่วนของตัวยาบ้านะครับทีนี้ในกำลังการผลิตตรงนี้มันก็มีความพยายามจากฝ่ายตรงข้ามที่จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศเรานะครับไม่ว่าจะในทางบกหรือว่าในทางน้ำนะครับตามแนวชายแดนของเราซึ่งเรามีแนวชายแดนที่ยาวมากนะครับทางบกแล้วก็ในทางน้ำไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางด้านตะวันตกหรือว่าในส่วนของทางด้านที่เป็นแม่น้ำโขงนะครับตรงนี้เองเราก็จะเห็นได้ว่าการลักลอบลำเลียงเนี่ยมีเข้ามาสู่ประเทศไทยตลอดในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันความต้องการการบริโภคยาเสพติดในประเทศก็มีบุคคลหรือมีกลุ่มคนอยู่ส่วนหนึ่งที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้ยาเสพติดนะครับทีนี้ในส่วนนี้ผมก็อยากจะเรียนเพิ่มอย่างนี้ว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับมันทำให้พี่น้องประชาชนบางส่วนที่นะครับต้องตกงานหรือว่าไม่มีอาชีพที่จะดำเนินการแล้วเมื่อไม่มีช่องทางที่จะทำมาหากินก็อาจจะหลงผิดนะครับหลงผิดเข้าไปสู่ในขบวนการทั้งในเรื่องของการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศและก็อีกส่วนหนึ่งก็ใช้ในการเสพด้วยนะครับมันก็ดูเสมือนว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวเลขอาจจะมีผลของการจับกลุ่มที่มากขึ้นแต่ผมอยากจะเรียนว่าการจับกลุ่มที่มากขึ้นมันก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐเราด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐเราก็มีความพยายามที่จะดำเนินการในตรงส่วนนี้เข้ามามากเราก็จับได้มากนะครับตรงส่วนอย่าง 30,000 กว่าคดีเนี่ยส่วนมากเป็นยาเสพติดประเภทไหนฮะท่านรองส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาบ้าครับแล้วก็ไอซ์ครับตอนนี้ยังเป็นยาเสพติดชนิดที่มีการแพร่ระบาดมากนะครับในประเทศเรานะครับ